รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการทำอาหารค่ะที่อาจารย์นิสักทำเมนูนึงนานากับเท็ดดี้จะทำอีกเมนูนึงจากวัตถุดิบเดียวกันครับผมแต่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับคุณผู้ชมว่าอร่อยแน่นอนครับวันนี้ตำรับของเราจะถูกใจและทำให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการชมรายการของเราหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับเรามาดูกันนะครับหนึ่งสองสามอุ๊ยอุ๊ยไข่ไก่ไข่สดไม่ใช่ไข่สุกไม่ใช่ไข่ต้มนะอุ๊ยจะทำอะไรดีอ่ะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวของคนทุกคนเลยเป็นโปรตีนราคาไม่แพงที่ทุกบ้านมีติดบ้านไว้ใช่แต่ไข่ขาวก็ได้หรือไข่แดงก็ได้ใช่ไหมหรออุ๊ยเดี๋ยวเราต้องพิจารณาแล้วล่ะจะใช้ทั้งฟองใช้เฉพาะไข่แดงหรือใช้เฉพาะไข่ขาวเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามชมนะครับหลายคนเห็นไข่เสร็จไข่ต้มไข่เจียวไข่ดาวต้องมาวันนี้เนี่ยก็เอาไข่ไก่ที่ว่าเนี่ยนะคะมาทำไข่เจียวแต่เป็นไข่เจียวที่เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่คลุกข้าวอร่อยมากเพราะว่าเป็นไข่คั่วพริกเกลือค่ะเมนูไข่คั่วพริกเกลือนะฮะขั้นตอนแรกต้องมีไข่เจียวก่อนนะครับความพิเศษของไข่เจียวคือยังไงมันจะกรอบใช่ไหมวันนี้เราจะทำไข่เจียวแบบดิฟรายตีได้เลยตีได้เลยนะคือเราจะใช้น้ำมันท่วมๆเลยค่ะเพื่อเจียวไข่ของเราให้กรอบมากๆแล้วก็จะเอาไข่เจียวกรอบๆเนี่ยนะคะมาคั่วพริกเกลือกันโอเคไข่ของเราไม่ปรุงรสอะไรเลยปรุงรสไม่ปรุงรสรสชัดจัดอยู่แล้วในพริกเกลือใส่ได้เลยค่ะใส่ได้เลยนะโอเคนะครับ1 2 3เนี่ยใช้น้ำมันเยอะๆท่วมๆแบบเนี้ยไข่จะพองขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องกลัวไม่กระเด็นโอ้โหปกติทอดไข่เจียวก็น้ำมันพอประมาณอันนี้คือน้ำมันท่วมๆเลยทิ้งไว้แป๊บนึงพอขอบของเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็พลิกด้านค่ะเราต้องการให้ไข่เจียวกรอบจริงๆอ่ะเราจะเห็นสีไข่ของเราเริ่มเปลี่ยนสีเนี่ยเอาตัวหนีบๆแล้วก็พลิกแบบนี้เลยโอเคครับไข่เจียวกับกรอบฟูๆแบบนี้ทานกับเครื่องปรุงที่มีรสจัดเนี่ยจะอร่อยมากเราก็เลยเดี๋ยวจะพอกรอบสองด้านแล้วใช่ไหมคะเราจะยกขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงเดี๋ยวจะหั่นเป็นชิ้นโตๆและเดี๋ยวเราจะเอามาคั่วพริกเกลือกันค่ะไข่คั่วพริกเกลือสดนี้ของเราได้นะคะนี่รับประทานคู่กับข้าวสีสวยๆแบบนี้เลยข้าวที่หุงสุกตรงนี้เนี่ยนะคะมาจากห่อนี้ค่ะเป็นข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงง่ายได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนแบบนี้ซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะข้าวของเราหุงข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนกดใส่หม้อหุงข้าวปกติเลยจะออกมาสวยแบบนี้เลยค่ะครับผมข้าวสวยน่ากินแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมสั่งซื้อได้ง่ายๆเลยนะครับที่แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ LINE เลยนะฮะพิเศษจริงๆครับได้ข้าวอร่อยๆแบบนี้แล้วมาที่ไข่คั่วพริกเกลือของเรานะครับมาอันนี้ไข่เจียวกรอบๆหั่นเป็นชิ้นค่ะถูกไหมครับเตรียมไว้เลยนะครับเครื่องอาจจะเยอะนิดนึงแต่มั่นใจว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนมาใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับจากนั้นนะฮะกระเทียมครับหอมเลยนะฮะใส่พริกลงไปนะครับโอเคนะฮะตามด้วยเกล็ดขนมปังครับอันนี้คือไม่ได้ช่วยให้กรอบใช่ไหมฮะช่วยเพิ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มความกรอบใส่กระเทียมเจียวเลยค่ะกระเทียมเจียวลงไปผัดพริกเกลือของเราเราจะผัดจนกระทั่งเกล็ดขนมปังของเราขึ้นสีกระเทียมเจียวกระจายตัวกับเกล็ดขนมปังเรียบร้อยแล้วโอเคครับไข่เจียวกรอบๆของเราครับโอ้โหเสียงดูร่วนมากน่ากินแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะปรุงรสกันนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับหวานๆนิดนึงนะน้ำตาลทรายแล้วก็มีผงปรุงรสนิดนึงนะครับแล้วก็หอมๆนะฮะพริกไทยป่นครับไข่แดงเค็มครับโอ้โหเสียงกรอบมากเอาละฮะใส่มาได้เลยโอเคต้นหอมซอยนะครับกรอบครวบโอ้โห
เสิร์ฟได้เลยค่ะโอ้โหไข่คั่วพริกเกลือนะฮะทานกับข้าวสวยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเนี่ยเสิร์ฟแบบ3จานได้เลยอันนี้ไข่เจียวหรือฟองเต้าหู้ครับเนี่ยกรอบจังเพิ่มท็อปปิ้งกับกรอบแบบนี้ไข่เจียวอีกชิ้นนึงชิ้นเด็ดชิ้นเด็ดโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูของเราสองคนนะคะไข่คั่วพริกเกลือค่ะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเมนูรวมกรอบเลยอ่ะเพราะว่าไข่เจียวก็เจียวจนกรอบมีเกล็ดขนมปังผัดหอมๆกับกรอบที่สำคัญนะคะรสชาติค่อนข้างจัดเลยเพราะว่าปรุงรสเนี่ยอร่อยมากๆรับประทานคู่กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยอร่อยมากๆเลยล่ะอยากให้คุณลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะตอนนี้ต้องตั้งเตาอบแล้วนะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์เอาล่ะใช้ตะกร้อควานด้านนี้ยกขึ้นหมุนชำอ่างไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะไปของมันเรื่อยๆแบบเบามือเป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆแองเจิลระดับนางฟ้าคุณผู้ชมเห็นไหมสุกแล้วสัมผัสดูนี่นิ่มเห็นไหมป่ะเค้กที่เป็นแบบ traditional angel cake เขารับประทานแค่นี้จริงๆครับครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นน่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะคุณผู้ชมคะในเมื่อเราทราบกันดีว่าไข่ขาวสดๆนั้นมีโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะกินขนมให้อร่อยๆเราก็คิดถึงขนมเค้กที่ต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆดีไหมคุณผู้ชมทำยากนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูครับกับเค้กไข่ขาวหรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า Angel Cake นะครับเริ่มต้นเราต้องเลือกแป้งสาลีทำเค้กแป้งสาลีทำเค้กคุณภาพดีๆเราใส่ลงไปในชำอ่างเสร็จแล้วทำเค้กสูตรนี้ต้องใส่ผงฟูเราก็ผงฟูใส่ลงไปเคล้าผสมให้พอเข้ากันแป้งเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยจะต้องไปร่อน
ให้ฟูเบาบางคนก็ไปผึ่งแดดนะอู้ตายขนมอะไรก็ไม่รู้ต้องรอแดดรอฝนจะบ้าตายเนี่ยแค่ใส่น้ำตาลใส่ขาวลงไปในนี้เคล้าผสมแป้งกับน้ำตาลแค่นี้ยังไงแป้งก็ไม่จับตัวเป็นลูกๆอีกเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแค่นี้จริงๆเห็นไหมเทคนิคต่างๆเหล่านี้ล้วนได้จากคำว่าประสบการณ์คุณผู้ชมแป้งก็ไม่เป็นลูกละพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยเราก็พักส่วนผสมนี้ไว้เรามาตีไข่ขาวกันนะครับขั้นตอนในการตีไข่ขาวคุณผู้ชมต้องแยกไข่ขาวให้ดีจริงๆไม่มีไข่แดงปนไม่มีส่วนผสมของไขมันในภาชนะรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการล้างจานถ้ามีปุ๊บคุณผู้ชมไข่ขาวจะตีไม่ขึ้นเนี่ยยังเป็นวุ้นๆอยู่เลยสดๆแช่เย็นได้ยิ่งดีคุณผู้ชมใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนครีมออฟทาทาซึ่งมีสรรพคุณทำให้ไข่ขาวทรงตัวถ้าไม่มีคุณผู้ชมก็น้ำมะนาวสัก 2-3 หยดแต่มันก็จะมีความเปรี้ยวและมีกลิ่นออกมาเป็นกลิ่นมะนาวเตรียมน้ำตาลทรายอีก1ส่วนพร้อมช้อนเตรียมไว้เลยตีไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนะครับไข่ขาวยังไม่เริ่มฟูอย่าใส่น้ำตาลเป็นอันขาดนะคุณผู้ชมเอาละเราเห็นฟองขาวๆแบบนี้เราก็เริ่มใส่น้ำตาลทรายลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมไข่ขาวจะข้นขึ้นเมื่อเจอกับน้ำตาลซึ่งทำให้มันเกิดความเหนียวจับอากาศได้มากขึ้นเห็นไหมไข่ขาวฟูนะคุณผู้ชมตอนนี้ต้องตั้งเตาอบแล้วนะที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือ400องศาฟาเรนไฮต์ใช้ทั้งไฟบนไฟล่างตั้งเตาเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอยากจะรู้ว่าเราตีขึ้นฟูได้ที่ไหมเนี่ยไม่ไหลเห็นไหมใช้ได้เพราะฉะนั้นเครื่องมือถือแบบนี้เบาๆแฮมมิกเซอร์ก็ยังใช้ได้เลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมใช้อุปกรณ์เป็นตะกร้อมือเนี่ยคุณผู้ชมฝึกนะควานแบบนี้เขาเรียกว่าโฟอินการใส่ส่วนผสมลงไปตักส่วนผสมของแป้งที่เราเคล้าผสมกับผงฟูและน้ำตาลทรายส่วนหนึ่งใส่ลงไปทีละน้อยๆแค่นี้นะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคุณผู้ชมควานแล้วก็ยกควานแล้วก็หมุนไปเห็นไหมคุณผู้ชมหมุนไปเรื่อยๆส่วนผสมของแป้งจะถูกซ่อนอยู่ในไข่ขาวที่ตีฟูอย่าให้มันยุบหรือยุบก็น้อยที่สุดอุตส่าห์ตีจนฟูเป็นครีมขาวเอาละพอมันเริ่มจะเข้ากันคุณผู้ชมเราก็ตักแป้งใส่อีกเอาละใช้ตะกร้อควานด้านนี้ยกขึ้นหมุนชำอ่างไปเห็นไหมคุณผู้ชมมันก็จะไปของมันเรื่อยๆแบบเบามือตอนนี้เตาของเราได้400แล้วนะ204ต่ำกว่านี้ก็ได้นิดหน่อยแต่ว่าขนมจะขึ้นดีเมื่อไฟแรงๆพอขนมขึ้นแล้วเราค่อยเอาไฟอ่อนหน่อยคุณผู้ชมอ่ะอย่าใจร้อนนะอ่ะอิ๊บอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมเค้กของฉันฟูสวยเชียวไม่อยากจะคุยว่าตอนนี้คนก็มาเรียนทำขนมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กันเยอะนะโรงเรียนเปิดแล้วสตาร์ทอัพเบเกอรี่เกิดมาไม่เคยทำขนมเลยอุ้ยคนมาเรียนกันหนุกหนานคุณผู้ชมงวดสุดท้ายปึ๊บลงไปคนอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะให้ส่วนผสมเข้ากันทีนี้เรื่องการอบคุณผู้ชมนอกจากไฟจะต้องเป็นไฟที่อุณหภูมิ200 C หรือ400 F แล้วยังจะต้องดูที่พิมพ์ขนมอีกพิมพ์ไม่ทาเนยไม่ทาไขมันเป็นพิมพ์เค้กธรรมดาอลูมิเนียมหรือซิลิโคนแต่ส่วนใหญ่จะไม่ซิลิโคนเพราะว่าขนมมันจะไม่เกาะกับพิมพ์มันจะไม่สร้างทรงเนี่ยคุณผู้ชมแบบนี้นะเอาละพิมพ์ของเราจะต้องเป็นแบบ loose bottom pan เห็นไหมคุณผู้ชม
เสร็จแล้วเอาอันนี้วางลงไปทำไมเราต้องใช้พิมพ์แบบนี้ขนมตรงนี้ความร้อนเข้าด้านข้างความร้อนจะแผ่ออกทางนี้ความร้อนจะเข้าด้านนี้ขนมจะสุกไวถ้าคุณผู้ชมเอาความร้อนเข้าด้านนี้แล้วไม่ใช้พิมพ์ปล่องขนมตรงกลางเปอร์เซ็นต์ยุบเป็นไปได้ง่ายขนมชนิดนี้จึงต้องใช้พิมพ์แบบนี้นะครับตักส่วนผสมของเค้กใส่ลงไปใส่เกือบจะเต็มพิมพ์นะคุณผู้ชมขนมชนิดนี้ก็ขึ้นอยู่นะแต่ว่าขึ้นเสร็จแล้วมันก็จะยวบลงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมใส่เสร็จก็เนี่ยเอาพายไล่ให้ขนมเนี่ยลงไปข้างล่างแล้วพิมพ์ไม่ได้ทานเลยขนมจะขึ้นมาแล้วติดพิมพ์แต่เวลาขนมหดตัวลงมันก็จะค่อยๆหลุดออกมาแล้วทรงของขนมก็จะอยู่ตัวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นขนมชนิดนี้จะทรงสวยก็ตรงที่มันเกาะแล้วติดพิมพ์นั่นแหละคุณผู้ชมมันถึงจะนุ่มถ้าทานเลยมันจะหดเอียวขนมจะเหนียวนะคุณผู้ชมนะเป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆแองเจิลระดับนางฟ้ารีบเอาไปอบเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะสุกแล้วมันน่ากินนะคุณผู้ชมเห็นไหมสุกแล้วสัมผัสดูนี่นิ่มเห็นไหมป่ะข้างในเป็นไข่ขาวล้วนไม่มีไขมันเลยเห็นไหมคุณผู้ชมก่อนจะรับประทานอันนี้เป็นแบบที่เขานิยมกันก็คือโรยหน้าด้วยไอซิ่งเพราะว่าเวลาตัดเนี่ยมันจะได้ตัดง่ายๆไงคุณผู้ชมแล้วก็มีสตรอเบอรี่มีเชอร์รี่มีผลไม้สักชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยกับเครื่องดื่มร้อนๆเย็นๆตามใจแค่นี้แหละคุณผู้ชมเค้กที่เป็นแบบ traditional angel cake เขารับประทานแค่นี้จริงๆครับเค้กไข่ขาว angel cake คุณผู้ชมครับเค้กไข่ขาวเนี่ยถือว่าเป็นเมนูสำหรับคนรักสุขภาพได้ดีทีเดียวนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีแหล่งโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะไข่ขาวเป็นแหล่งโปรตีนชั้นเยี่ยมนะคุณผู้ชมมีความเป็นกรดต่ำต่ำแล้วก็ย่อยง่ายมากทีเดียวคุณผู้ชมครับยังเข้าไปช่วยฟื้นฟูซ่อมแซมส่วนสึกหรอต่างๆของลำไส้และก็กระเพาะของเราได้ดีประโยชน์อื่นๆก็ดีทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมต้องบอกว่ากรดไหลย้อนสามารถรักษาได้นะคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าใจโรคนี้นะครับแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอาหารการกินได้แต่ถ้าคุณผู้ชมพยายามแล้วยังไม่เป็นผลวันนี้คุณผู้ชมฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์อ่ะมีของดีๆมาบอกคุณผู้ชมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีมากมาแนะนำนี่เลยครับคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์นี้กล่องนี้ฮาชิ GRD ด้วยนวัตกรรมจากสารสกัดธรรมชาติดูแลกรดไหลย้อนแบบตรงจุดวันนี้คุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษจริงๆคุณผู้ชมตั้งใจฟัง5กล่องเพียงแค่ 3,350 บาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังแถมฟรี GRD อีก5ซองเล็กๆส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilab คุณผู้ชมคะในเมื่อเราทราบกันดีว่าไข่ขาวสดๆนั้นมีโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวคุณผู้ชมครับอยากให้คุณลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะ
ฟลุตตามินาทรีดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดคุณผู้ชมคะในเมื่อเราทราบกันดีว่าไข่ขาวสดๆนั้นมีโปรตีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวคุณผู้ชมครับอยากให้คุณลองเอาเมนูของพวกเราไปลองทำกันดูนะคะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมพบกับความอร่อยนะครับแล้วก็ความสนุกแบบนี้นะฮะกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันพุธบ่ายสามโมงทาง Workpoint คุณผู้ชมกดหมายเลข23เจอกันทันทีหากคุณผู้ชมอยากติดตามชมรายการทีวีย้อนหลังนะคะหรืออยากได้สูตรอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมีเยอะมากๆเลยอีกหนึ่งช่องทางนะที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าแต่ว่าเราจะทำอะไรนะทำไมต้องใส่น้ำมันลงไปในหลนเพราะว่าเนี่ยเราอยากให้ปูเค็มของเราตัวเป็นสีแดงๆนี่ถือว่าเป็นหลนที่ถูกตำรับนะคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ใส่จ๋องแจ๋วเห็นไหมคุณผู้ชมที่อยากจะบอกว่ามันน่ากินขนาดไหนอะระหว่างตัดเล็บก็ตั้งน้ำเลยนะคะน้ำร้อนจัดๆใส่ปูลงไปพอเปลี่ยนสีเอ๊ะทำไมมันมีแค่สองขาตัวนี้แต่ว่าอันนี้เล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าขาดขาปกติปูมีกี่ขาสี่ไหมข้างละสี่เก่งมากเฮ้ยทำไมข้างๆเสียงแบบจับแจ็บจับแจ็บเราอะเสียงออกเลยเหรอครับ